ก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะจริงๆก็มีคนรักเอ็นดูแล้วก็ดีใจนะคะค่ะขอบคุณนะคะค่ะปีใหม่ยังไม่มีแพลนเลยเพราะว่าคุณป๊อปเขาราชการด้วยอะค่ะก็เลยกำหนดการก็ไม่แน่นอนถึงเรื่องวันหยุดนะคะก็เลยไม่ได้แพลนอะไรล่วงหน้าค่ะแต่ตอนนี้ก็มีคุยกันบ้างแล้วค่ะต่างประเทศหรือในประเทศเดียวก็ยังไม่ได้ตัดสินใจค่ะจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้เลือกอยากจะไปไหนจริงๆจริงๆอะเป้ยชอบประเทศญี่ปุ่นชอบมากอยากไปแต่ว่าคงไม่ทันแล้วค่ะเพราะตั๋วเครื่องบินอะไรที่พักก็คงเต็มหมดแล้วอะค่ะตอนนี้เหมือนทองที่จะแบบไปเที่ยวนี้ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้เขาก็รู้เรื่องเยอะขึ้นนะคะแล้วก็เวลาพาไปเที่ยวเมืองนอกเขาก็จะชอบอากาศที่เย็นๆหนาวๆเรามีความรู้สึกว่าเขาจะแบบว่าแฮปปี้ขึ้นรู้สึกแบบชอบสดใสมากขึ้นเราก็อยากพาเขาไปบ่อยๆไม่อยากไปไหนเป็นพิเศษจริงๆนะอะไรจริงๆก็คงเป็นที่ญี่ปุ่นเพราะเราชอบประเทศญี่ปุ่นมากอะค่ะค่ะบอกว่ามีข่าวดีเพื่อนมีข่าวดีอะไรเอ่ยเห็นไม่ยอมบอกกันที่ผมไว้ก็บอกได้ไม่เลยแง่ๆเดี๋ยวเอามีก่อนมีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยบอกแต่ตอนนี้ก็ปกติอะค่ะไม่มีอะไรแต่จะมีรูปต่อไปหรือเปล่าแน่ก็เอาไว้มีก่อนแล้วกันเนาะตอนนี้ยังไม่มีค่ะแสดงว่าอยู่ในแพลนนะเพื่อนอยู่ในแพลนเราคิดไว้แล้วว่าพร้อมที่จะมีแล้วหรือเปล่าก็มีการคุยค่ะมีการพูดจาเท่านั้นเองค่ะแต่ก็ปล่อยเป็นเรื่องของธรรมชาติอะค่ะอย่างตัวนี้เราพร้อมที่จะมาน้องไอพร้อมค่ะพร้อมแล้วค่ะที่ยังไม่ได้คุมไม่ได้คือปล่อยตามธรรมชาติค่ะตอนนี้ตรวจร่างกายแล้วค่ะพร้อมพร้อมค่ะพร้อมแล้วค่ะแฟนแล้วเพื่อนแฟนเป็นไงบ้างค่ะแฟนที่อยากได้อยากก็มีก็คือคุยกันพูดถึงเรื่องอนาคตแล้วค่ะตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงที่เช็คสุขภาพทั้งสองคนนะคะน่าจะต้นปีอาจจะมีลุ้นไหมคะพี่ต้นก็ตอนนี้ก็ปล่อยไปตามธรรมชาตินะคะถ้ามีก็คือมีแต่ผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรก็ได้จริงๆอะไรก็ได้ค่ะยังไงก็ได้ค่ะแล้วแต่เลยค่ะค่ะขอบคุณนะคะ